มันถึงเวลาแล้วครับทุกคนที่กลุ่มจุดสลัดกายของเราจะหาเลเวลตัน 2,450 แล้วมังกรที่มีความจำตัน600เพราะเขาบอกกันว่ายิ่งเร็วเยอะยิ่งดีเพราะว่าพิเศษเลเวลอย่างรวดเร็วจนแอดมินรอโปเลยนะครับว่าเฮ้ยนี่มันโปเนี่ยมันเว้าไวจังวะโดยวิธีการเกิดเลเวลของเราตันนะมาอยู่แย่แล้วกับตันมีทหารเรืออยู่เกาะข้างๆจะมาจับกลุ่มพวกเราอ่ะมันเป็นใครแน่นอนนะครับว่าทุกคนเนี่ยต้องสงสัยว่าทหารเรือที่จะไปจับพี่กายหงิดเนี่ยคือใครแหกตาดูแม่จะคุยนะครับว่ามันผู้นั้นคือพี่เองครับแน่นอนว่าเหล่ายูทูบเบอร์ที่ตึงฝั่งมาลินที่สุดเนี่ยคือขอบคุณทุกคนนะครับที่เลือกพี่แน่นอนมันก็คือซันคุงอยู่ละไอตัวที่ตึงสุดในมาลินและตึงสุดของโจรสลัดซันคุงครับง่ายเลยคือพี่ตึงสุดในบล็อกฟู้ดอะครับอุ้ยน้ำลายกระเด็นไอสัตว์ก็ขอบคุณน้องๆ นะครับที่เลือกซันคงเป็นอันดับหนึ่งจริงๆอ่ะพวกมึงไม่ต้องเลือกหรอกครับกูคือกุมน้ำโมตั้งตัวเองขึ้นมาเองอ่ะประเด็นอ่ะอ้าวไม่ใช่สิคือตำแหน่งที่พี่ได้มาเนี่ยคือแน่นอนว่าทุกคนเลือกพี่นะครับพี่ก็เลยได้กลายเป็นอันดับหนึ่งและแน่นอนว่าพี่ไม่แคร์นะครับว่าพี่จะอยู่อันดับหนึ่งหรืออันดับสองอันดับสามในบล็อกฟุตก็ตามพี่ขอแค่อันดับหนึ่งในใจน้องๆก็พอนะครับพี่ขอแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นน้องๆอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับพี่ขอสัก 1,500 ไลค์นะครับและอย่าลืมกดติดตามช่องพี่ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็แน่นอนทุกคนอย่าลืมไปอุดหนุนไก่ตาร้านพี่ด้วยนะครับบอกเลยว่าคุ้มที่สุดในบรรดายูทูบเบอร์ที่เปิดร้านไก่ตาแล้วนะครับกูไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันนะครับคือปกติมันก็ไม่เปิดไงพอกูเปิดแล้วก็เปิดตามกันจริงๆไอ้พวกไม่มีสมองนั่นแหละครับทุกคนร้านพี่นี่ตึงสุดนะครับแล้วก็รหัสเนี่ยค่อนข้างที่จะถูกเลยไปอุดหนุนร้านพี่ด้วยนะครับลิงก์เว็บอยู่ด้านล่างนะครับทุกคนขอบคุณครับเอาล่ะกลับเข้าประเด็นคลิปเรากันต่อแน่นว่าจากการเปิดคลิปต้นคลิปแล้วนะครับคลิปในวันนี้พี่จะมาตามล่าหาจนสลัดกายหงิดอีกแล้วรู้สึกว่าพี่เคยทำ EP 1ไปน่าจะเดือนที่แล้วนะแต่ว่าเดือนเนี้ยเราจะกลับมาตามล่ากันต่อเพราะ EP นั้นพี่หาไม่เจอไงพี่กายแกเล่นเวลาไหนพี่ก็ไม่รู้อะครับ nope. ซึ่งแน่นอนว่าถ้าพี่เจอโจรสลัดกายหงิดหรือว่าพี่เจอกองโจรของพี่แกไหนแน่นอนว่าพี่จะเอ้านี่มันเสื้ออะไรวะเนี่ยทุกคนพี่ไม่รู้ว่าคือเสื้ออะไรอ่ะพี่เห็นแบบว่าสีมันสวยดีครับพี่ก็เลยซื้อมาใส่อ่ะมันคือเสื้ออะไรวะอันเนี้ยแต่โลโก้น่าจะเท่ดีนะแต่พี่ว่าโลโก้มันเท่ดีนะครับทุกคนดูดิเนี่ยสัมผัสได้ถึงความหวังอ่ะครับเสื้อนี้สามารถซื้อได้ที่กลุ่มซันคุงนะครับน้องๆลิงก์กลุ่มอยู่ด้านล่างเลยแต่พี่ว่าใส่เสื้อนี้ทั้งคลิปมันดูคงแบบว่าคงแบบเดี๋ยวกูโดนอุ้มแล้วครับเดี๋ยวพี่ขอปิดเสื้อก่อนนะครับทุกคนโอเคตอนนี้เราก็กลับมาใส่เสื้อซันคุงแล้วนะครับก็ใส่เสื้อซันคุงแล้วก็รู้สึกความหวังเหมือนกันเว้ยทุกคนก็นะครับพี่ไม่จะพูดเท่าไหร่นะครับเกี่ยวกับโลโก้เสื้อตะกี้นี้ทุกคนก็เอาไปได้เอาก็ดีแล้วกันนะครับเอ้ยกูเปิดโดนอันนี้ใครเนี่ยใช่พี่กายหรือเปล่าพี่กายใช่พี่กายป่ะครับเนี่ยผมพอจะเป็นลูกศิษย์กายได้ไหมครับเอาแตกโอ้ยซันคุงลูกศิษย์กายหงิดมึงรู้จักไหมนี่เอาตรงๆคือพี่ไม่ใช่ลูกศิษย์พี่กายนะครับพี่คืออาจารย์พี่กายคุณไม่ใช่กูพูดเยอะเกินเดี๋ยว FC เขาถล่มเอาไว้หน้าก็คือนั่นแหละครับกูตามหาจะสลัดกายหงิดนะครับแต่พี่แกน่าจะอยู่โลก3นะคิตตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาร์ทและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เรท6และก็เติมแบบ ID พาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บถามว่าทำไมพี่ถึงมาอยู่โลก2คือพี่คาดเดาไงเพราะพี่กายเนี่ยตอนเนี้ยคลิปอ่ะน่าจะถ่ายนานแล้วครับปัจจุบันพี่ว่าพี่กายน่าจะแบบเปี้ยวตันแล้วอ่ะก็แบบน่าจะออกล่าแล้วนะพี่ก็มาดักโลก2เลยว่าโลก2มันเป็นโลกที่แบบไม่ปิงไงโลก3มันปิงไงมึงเข้าใจไหมสุ่มผมวัดดวงดูซิว่าพี่จะดวงสวยหรือเปล่าไปเฮ้ยไอ้เหี้ยไม่สวยนะดวงกำลังจะเกิดใหม่อ่ะสินี่กูทิ้งเลยอ่ะไปใครเก็บได้ก็ดวงดีไปนะเดี๋ยวนะมันมีด่า easy vc spam easy oh my god มันอยู่ไหนกันวะมันดูจากซื่อละมันอยู่ไหนกันวะทุกคนนี่มันด่ากันใน spam easy อะไรเนี่ยเดี๋ยวมันออกไปแล้ววะนู่นเหรอไม่ใช่เฮ้ยพี่ว่าพี่เจอแล้วครับทุกคนกูเจอแล้วมึงเสร็จกูแน่ทั้ง3ตัวเนี่ยใช่พี่กายปะวะอาจจะมีพี่กายหลงในนี้ก็ได้นะครับทุกคนผมมาช่วยละแตกหนึ่งโอ้ใครวะฟอร์มคิวมึงใครเนี่ยโอ้ไม่ใช่ไอ้สัตว์เอ้ยหลงไปอีกหนึ่งดอกโอ้ยอ
กูโดนลาดเหรอกูงงจัดมันมีตัวหนึ่งนะครับที่แบบอยู่ฝั่งมนุษย์อะไรเงี้ยแม่งโคตรแรงเลยอุ้ยยิงขึ้นฟ้าให้กูได้คิวเถอะไอสัตว์เอ้ยเนี่ยกูโดนลาดอีกแล้วมึงจะลาเพื่อนเลยวะไอกระจอกเฮ้ยไอโง่ไอกังอูมาลินโคตรเยอะมาลินโคตรเยอะเอ้ยคิวกูไหมล่ะโถเอ้ยเนี่ยพี่ไม่ได้อีกแล้วไอ้แก่นี่มันเอาตลอดเลยไอ้เล่นโมจิเนี่ยเอ้า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 เป็นเพราะมึงนั่นแหละเป็นเพราะมึงมันเป็นเพราะมึงเล่นร้อยหนึ่งคิวมาตัวฟักเกอร์มีใครไหมอีกอะเปล่าโอ้ย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 อีซี่อีซี่มึงเห็นไหมมันทีมมิ่งเนี่ยกูคิดว่ามึงเป็นทีมที่ดีเลยทีเดียวเชียวอีซี่ฮ่าฮ่าทีมเมอร์อีซี่โอ้โหกูระเบื่อไอ้ยี่ลูกอีลันเนอร์ไม่ใช่เลยเนอะนี่ไงอีซี่เหรอมึงอีซี่เหรอทีมเมอร์อีซี่แต่มึงตายแล้วมึงยังฝัดอีกอีซี่โลกเออครับกูเจอโลกเออมึงจะฝัดอีซี่อีกนานไหมกูย้ายเซิร์ฟดีกว่าคือแน่นอนว่าการที่เราโดนลุมบูลลี่นะครับหรือโดนลุมสกรรมในบ็อกฟุตเนี่ยเนื่องมาจากรหัสเราแม่งแบบมันไม่ค่อยดีไงคนก็เลยแบบไอ้เฮียรหัสมันกากว่าบูลลี่มันดีหรือไงโอ้โหเรื่องที่น่าเศร้านะครับใครไม่อยากโดนลุมกันรหัสร้านไก่ตันนะครับซื้อไปไม่โดนลุมแน่นอนแต่เสื้อกูนี่ใส่แล้วโดนแน่นอนนะครับเสื้อตอนต้นคลิปใส่แล้วก็โดนคนแก่ด่าคือพี่ก็ไม่ค่อยจะเล่านะครับว่ากันละครั้งหนึ่งอะไรแต่ไปเฮ้ยไอ้เหี้ยขนาดจะโม้พี่ยังสะอึกอะครับไม่ได้อัดคลิปนานแม่งคือพี่อาจจะโม้นะครับว่ากันละครั้งหนึ่งเนี่ยพี่เคยเป็นราชาบ็อกฟุตไม่ใช่กันละครั้งหนึ่งสิตอนเนี้ยพี่ก็ยังเป็นอยู่ก็จะมีพวกแบบพึ่งเกิดนะครับเด็กน้อยหอยสังแบบไม่ทันโลกเนี่ยมึงคอยดูกูจะตบให้เนี่ยโปก็โปถอดกูรู้เลยว่าแม่งโปเล่นอย่างเงี้ยโอ้ยนี่มันพาตื่นจะสนั่นไกหิดพี่ไก่กูค้างแล้วเจ้าสัตว์กายยิดมาคือเจ้าสัตว์กายยินครับทุกคนนี่ไงโอ้โหใจเย็นก่อนจะตายจะตายไม่ใช่เขานะกูเนี่ยจะตายอุ้ยโดนนี่ไงสันให้เละสันคุ้งให้ยับให้ยับกูให้ยับไปกินอีกกองนึงเชี่ยโอ้โอ้ยโอ้ยเชี่ยจะตายนะกูจะตายนะถอยก่อนนะวันพระตื่นโคตรเยอะนี่มันรวมนี่มันรวมวันอะไรวันพระหรือเปล่าพระเยอะเจินเอ้าซันคุงโดนลาดเอ้าเอ้ากูโดนลาดโหโหแม่งพี่ละเบื่อครับไอ้พวกอยู่มาลินโคตรเยอะเลยเนี่ยไอ้พวกมาลินก็ทุกคนสังเกตได้ว่าแม่งก็จะแบบไม่มีปัญญาฆ่าโจร นะครับแม่งก็มาอยู่มาลินเพื่อที่จะลาดกูเพราะว่าฝั่งกูมันมีคนแบกนั่นก็คือกูเดี๋ยวมึงเจอกูครับกูเปลี่ยนฝั่งแป๊บนึงเดี๋ยวกูตบให้หมดอ่ะทั้งโจรทั้งมาลินเดี๋ยวกูจัดให้เลยลากูมาละแค่ไรกูมาละหลีกทางหน่อยครับหลีกทางหน่อยครับหลีกทางให้เทพเจ้าหน่อยครับเฮ้ยมึงวิ่งเร็วจังนี่เฮ้ยมึงใครเนี่ยไอ้ไก่แม่งวิ่งโคตรเร็วเลยกูเจอแต่ลูกอีลันเนอร์อ่าฮ่ารีตัวให้กูซะด้วยก็ตายฟรีไปสิไก่เอ้ยเอารีตัวอีกเอ้ยกูได้คิวฟรีเฮ้ยฮัลโหลไอ้ไก่นี่ก็ต้องตายสภาพมึงจะสู้กูได้ไงครับไอ้กระจอกอ้าวแตกหมดอ้าว
เอ้าซันคุงงงอยู่ๆแตกหมดโอ้ยใกล้คือมันให้ค่าหัวกูหรอหรืออะไรเอ้ยกลัวจะขึ้นเป็นอันดับหนึ่งเข้าใจไหมแค่นี้กูไม่ตายหรอกอ้าวกูรอดกว่าละแตกหนึ่งไอ้สัตว์บอกแล้วอย่าห้าวเขาจะไปพวกโง่โอเคครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมซับสไครต์และแชร์ตะกี้กูโดนลุมตายสัตว์เอ้ยไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายครับ